มวยไทยรายวันคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตาช่างศึกเพชรเจ้าพยาวันนี้โดยเสียยูริสุวิทย์โกยินยงที่เวทีราชดำเนินนะครับคู่เอกนะครับวันนี้วางเพชรดำสอสง่าการช่างเจอกับคึกคักปอเปาอินนะครับในพิกัด125ปอนด์คู่นี้บุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์นะครับเจ้าเพชรดำนี่ก็มีศอกคมส่วนคึกคักนี่มวยจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายวงในก็เหนียวแน่นยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้ต้องมาดูว่าใครจะแน่กว่ากันนะครับส่วนรองคู่เอกวันนี้แอดดัมทีเด็ด99ครับ2ฟอร์มหลังน็อกมารวดครับวันนี้ต้องมาเจอกับวิษณุพรสจต้อย8ริ้วน้ำหนักค่อนข้างจะมีปัญหาครับสำหรับวิษณุพรครับมาสอบเกินไป 3.8 เลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักก็มาลดได้ตามพิกัดนะครับแต่ดูแล้วเหนื่อยนิดนึงนะสำหรับวิษณุพรส่วนคู่ค้ำวันนี้ครับน่าติดตามเหลือเกินครับทางด้านลมทะเลสิทธิ์ซ้ออึ่งครับวันนี้เจอกับน้องเบนซ์สิงห์ตลาดไทยลมทะเลวันนี้ถือว่าลดชั้นมาเยอะนะครับดูแล้วน่าจะผ่านได้นะครับวันนี้ตัวชอบของกุมารดำครับชอบไปที่ลมทะเลนะครับวัดไปที่แอดดำแล้วก็วัดไปที่คึกคักปอเปาอินนะครับ3ตัวตรงวันนี้รายการ270บาทนะครับมาติดตามกันที่ราชดำเนินครับมวยไทยรายวัน